รวจสอบที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางนะคะจุดนี้ที่เรียกกันว่าย่านไชน่าทาวน์แห่งใหม่ของกทม.มีร้านอาหารจีนเกิดขึ้นหลายร้านค่ะส่วนใหญ่ที่โฆษณาขายกันก็จะเป็นหม่าล่าชาบูแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตร้านส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนก่อนโควิดเปิดร้านขายของฝากขายของที่ระลึกพอโควิด19ระบาดนักท่องเที่ยวหายไปก็ปิดร้านไปล่าสุดสำรวจมาบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักเริ่มเห็นผู้ประกอบการเปิดร้านอาหารจีนมากขึ้นแม่ค้าร้านส้มตำร้านนี้บอกว่าการมีผู้ประกอบการจีนหรือว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะคะแม้จะขายอาหารไทยได้มากขึ้นเพราะชาวจีนก็อยากจะทดลองกินอาหารไทยแต่ค่าเช่าอาคารก็สูงขึ้นด้วยค่ะมีผลกระทบนะคะสำหรับการค่าครองชีพการเช่าตึกคนไทยอาจจะอัพราคาตึกขึ้นทำให้คนจีนเช่าแพงคนไทยก็มีผลกระทบตรงนี้ค่ะมาดูอีกเจ้าหนึ่งครับเป็นแม่ค้าขายต้มเลือดหมูบอกว่าขายที่นี่มา26ปีแล้วเห็นชาวจีนเข้ามาลงทุนเปิดร้านอาหารมากขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างร้านของเขาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ารสชาติของอาหารนั้นต่างจากอาหารจีนอยู่แล้วครับคนจีนเข้ามาก็มาเช่าแบบว่าพื้นที่ว่างๆแล้วมาทำใหม่เขาก็เช่าไปค่ะส่วนใหญ่เขาทำอะไรคะร้านอาหารร้านอาหารเป็นประเภทพวกชาบูหม่าล่าแล้วเราได้รับผลกระทบอะไรไหมพอคนจีนมาเปิดอะไรอย่างนี้มันก็รถติดที่จอดรถไม่มีค่ะแยกมาจอดรถต่างซอยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าตอนนี้กำลังจับตาการเข้ามาทำธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นต่างด้าวนะครับว่ามีบริษัทใดที่เข้าข่ายถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือที่เราเรียกกันว่านอมินีแต่จากการตรวจสอบเป็นเรื่องยากครับต้องอาศัยการแจ้งเบาะแสด้วยแผนของเราส่วนใหญ่เราจะเน้นในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเช่นร้านอาหารสปารถทัวร์อันนี้ไม่ได้เห็นประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวเพราะเรามองว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาในช่องทางของการท่องเที่ยวมากขึ้นที่ผ่านมาช่วงของโควิดเนี่ยอาจจะมองว่านอมินีเนี่ยซบเซาไประยะหนึ่งเพราะว่าจีนไม่ค่อยได้เข้ามานะประเทศเขาปิดประเทศซีอะไรนะโควิดซีโร่อะไรนะฮะเขาก็เลยไม่ได้ออกมามันก็จะเงียบเงียบไปพักแต่ตอนนี้คนจีนจะเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนอมินีที่มากับจีนเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในตอนนี้แต่ถามว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะคะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเยาวราชห้วยขวางไปไกลถึงพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยเชียงรายและเชียงใหม่ด้วยค่ะถ้าพบพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานนอมินีจะส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนตามพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542 ต่อไปนะคะตรวจสอบไปพบว่าตั้งแต่ปี2558ถึง2565มีหนังสือให้ผู้ถือหุ้นและนิติบุคคลชี้แจงข้อเท็จจริง500ถึง600รายและดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีไปแล้ว66รายค่ะโดยตั้งแต่เดือนมีนาคม2543จนถึงธันวาคม2565ออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจไปแล้ว 13,915 รายแบ่งเป็นการออกใบอนุญาต 6,279 รายและออกเป็นหนังสือสนธิสัญญาอีกกว่า 2,000 รายนะคะและคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งเลิกประกอบธุรกิจและถูกเพิกถอนใบอนุญาต 3,509 รายยังคงอยู่ 1,406 รายค่ะ